เออแชะนี่ไงเออปู่คุยกับพี่สาวไปเอ้าจบละปู่คุยกับพี่สาวพี่สาวของปู่บอกว่าทุเรียนสุกหมดแล้วและหมดแล้วมันไม่หมดมันเละกินหมดแล้วมันจะไปกินหมดได้ไงเก็บไว้ให้ตั้งเยอะตอนนี้ก็เลยจะต้องกวนให้เกวนนี่มันต้องใส่น้ำตาลด้วยเนาะไม่เอากวนเละๆงั้นเลยเหรอกวนเละจนเนื้อเป็นมันเลยแล้วขั้นตอนสุดท้ายถ้าว่าความหวานไม่พอใจเราก็เติมนิดนึงเติมน้ำตาลกวดน้ำตาลสีแดงอะไรเนี่ยแม่ทุเรียนจะมีไม่หวานอีกเหรอก็นั่นแหละแค่นั้นก็ยังไม่หวานเลยนั่นสิโอ้ยควรนาน6ชั่วโมงมันอย่างน้อยเตรียมหยิบกันไกลนั่นหน่อยเดี๋ยวเขาจะตัดไอ้นี่จะตัดหูต่อยเหรอจะตัดหูได้ไงเขาจะตัดไอ้นี่สายนั่นแต่ที่แสนคมขันเออเรียบร้อยแตงกิ้วโดนกันไกลระวังด้วยนี่ก็เนี่ยเขาโยนไปใต้นะเราคงไม่มีใครไปเดินโง่แต่มั้งตัวเองเอาปากเข้ามาใกล้เดี๋ยวเขาก็แค่ปากตัวเองติดไปด้วยก็วันนี้ก็อ๋อยังลืมไปโย่สวัสดีครับเราลืมโย่ใส่ท่านผู้ชมอ่ะก็ลูกค้าประจำอันนี้มันเป็นสะเก็ดแผลนิดนึงเพราะว่าผมมาไปนั่งทำกังหันลมเล่นแล้วก็โดนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบแต่ไม่ได้เข้าเยอะเข้าแบบถลอกถลอกถลอกแบบต้องล็อกก็มันไม่ใช่เป็นหัวแหลมไงถ้าเป็นหัวแหลมก็เจ็บไอ้มันเป็นด้านทู่แต่ว่าเสี้ยนมันต่ำเข้าไปเครื่องซัมเบอร์วิเออเขาก็เลยต้องเอาพัตเตอร์มาพันไว้มันเสียวตอนนี้คุณปู่ของเด็กไม่ได้มีขี้หูเด็กลงมาจากสวรรค์อ่ะเด็กลงมาจากสวรรค์เล่นเปียโนเก่งไหมไม่เคาะเปียโนได้จังหวะเปล่าทุบก็พังสิเปียโนหลังเล็กปู่ซื้อมาให้อะไร 70,000 แม่ซื้อมาเท่าไหร่ถามแม่แล้วเปล่า 200ไม่ถึงเด็กลงมาจากสวรรค์แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เด็กลงมาจากสวรรค์แล้วดึง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 สามนาทีเดี๋ยวก่อนดีก่อนตัวเองไม่ต้องกลัวตัวเองได้กลับไปเล่นเกมแน่นอนตัวเองไม่ต้องกดดันเขาถึงตัวเองกดดันเขายังไงเขาก็ไม่ได้รับแรงกดดันไอ้คนที่จะได้รับแรงกดดันนะปลูกตัวเองนั่นมีกดดันไม่ได้ตัวเองอย่ามาชนเขาเดี๋ยวเวลาเขาแค่ถ้าเกิดตัวเองทำอย่างนั้นกดและดันไม่ใช่เดี๋ยวปู่จะเจ็บหูแต่แล้วมีก็เขาเพิ่งใส่น้ำยาละลายขี้หูเข้าไปนะอืมน้ำเยอย่าบอกนะว่านั่นคือพ่อตัวเองก็ทำยาละลายแก้วหูขี้หูใครจะบ้าไปละลายแก้วหูบอกแล้วไงว่าจะกันไม่ให้อะไรเข้าแผลมันเป็นแผลน้อยเดียวอ่ะแต่เขาก็กลัวไงเขาก็เลยพันไว้ก่อนอ่ะเพราะมันเคยมีว่าคนอายุเยอะแล้วเป็นแผลแล้วมันชอบติดเชื้อในกระแสเลือดไงตัวเองไม่เคยได้ยินหรอไม่อ่ะอืมไม่สนใจอะไรแบบนั้นเลยงั้นหนูก็จะอยู่ตรงนี้โอเคตามใจเธอตอนนี้เราจะใช้สำลีตอนนี้เราจะใช้สำลีไว้กันที่หูชุบสำลีไว้กันที่หูแซ่บต
ตอนนี้ปลายสำรีไปอยู่บริเวณขอบแก้วหูแล้วอย่าไปลึกเกินเอ้าถ้าลึกเกินก็จะบาดเจ็บถ้าตื่นถ้าลึกกว่านี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้อะไรเหรอเอานั่นมันเสี่ยวมี่นี่ตัวเองไปเอามาเล่นได้ไงอ่ะมันไม่มีแสงเหรอไม่มีแสงมันเป็นเสี่ยวมี่ที่ส่องข้างในไงวันจันทร์มันว่าฝนจะตกจริงไหมเนี่ยทำไมช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยร้อนมากเปิดแอร์ชิบหายเลยยังดีที่มันมีเปิดบางบ้านคงไม่มีเปิดกันแน่นอนเลยฮัลโหลสวัสดีครับน้องกาครับเดี๋ยวมาต่อกันครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนโย่เรามาต่อกันครับหลังจากที่รับโทรศัพท์เรื่องงานเรื่องการไปแล้วเด็กจากสวรรค์ก็ยังอยู่โอ้ยเด็กจากสวรรค์ลงมาบนโลกเพื่อมากวนแล้วตัวเองแกล้งน้องเยอะไหมวันอ๋อประมาณ7ล้านครั้ง7ล้านครั้งเอาเวลาที่ไหนไปว่างขนาดนั้นนี่เวลาดูการ์ตูนจริงไม่ตามใจโยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนู้นกันต่อครับหนูดูกับตูนใจเย็นๆเด็กกดดันเพราะว่าอยากไปเล่นเกมนะครับโยเรามาต่อกันอีกข้างนึงโยเราไม่มาต่อกันอีกข้างอันนี้ข้างเดิมอันนี้ข้างเดิมข้างใหม่ข้างเดิมข้างเดิมแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะข้างเดิมก็ข้างคนดูเขาก็รู้ว่าหูซ้ายกับหูขวามันบิดไม่เท่ากันแน่อะไรเหรอก็ตัวเองดูในกล้องสิเห็นไหมมันเกาเราเกาไปหูเล่นๆรอบๆหูอ่ะแล้วปู่ก็จะสบายปู่ชอบให้เกาจะสบายทำไมอ่ะจะปิดกล้องอ๋อยาเราไม่เห็นเพราะเราถ่ายแต่หูอยากถ่ายหน้าเหรอเดี๋ยวเขาถ่ายให้งั้นหนูมาขวางปู่ไม่ใช่เด็กเดี๋ยวก็จะถ่ายตอนที่ก็จะแคะหูตัวเองเนี่ยแหละเอ้าแล้วตัวเองไม่มีขี้หูเหรอไม่มีไม่มีอะไรไงเหรอเพราะหนูไม่เคยโดนดุเกี่ยวด้วยเหรอแต่พ่อตัวเองอะมีขี้หูเยอะมากเลยอะใช่เป็นคนทั้งบ้านมีอยู่คนเดียวที่มีขี้หูเยอะไอ้ตับเป็นขี้หูธรรมชาติแหละเพราะตับตัวเองอะขี้หูเยอะมากไม่ได้ปานแล้วพ่อตัวเองแค่หูยากมากต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากเปล่าเพราะว่าพ่อตัวเองขี้หูเหนียวมากแล้วก็ดื้อมากพ่อไม่ดื้อหรอกแต่แม่แกบ่นมากแกไปบอกแม่แกว่าเลิกบ่นหน่อยเพราะว่าพ่อขี้หูเยอะเพราะแม่บ่นเดี๋ยวว่าแต่พ่อโดนบ่นเลยทำไมอ่ะต้องพูดก็โดนบ่นจริงเหรอมันโดนแท็กทีมเลยนี่หว่าแสดงว่าพอน้องมันคลอดมาเป็นหญิงโตขึ้นมาอีกสัก8ขวบ9ขวบจะบริหารจัดการในบ้านแทนแม่มันแล้วใช่ไหมเป็นไปได้ไหมมันจะถ่ายทอดแบบพันธุกรรมกันมานะรวบรัดจัดการบริหารอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
พอดีปากต้อยเลยพอดีปากกูต้อยเลยอ่ะนี่คือเครื่องมือสำหรับหนีบจมูกเป็นหนีบได้ไงเขาไว้ดึงหนวดแล้วอันนี้อันนี้ก็ไว้ดึงหนวดอ้าวนึกว่าเป็นตะเกียบเอาไว้นั่นไว้แซะขี้หูนึกว่าช้อนตักข้าวดีมากเลยโอ้โหแกนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสึกที่ขอบแก้วหูตัวแซะเหมือนกันไงนึกว่ามีดทานข้าวบุ้ยมันจะเป็นมีดได้ไงล่ะตัวแซะเหมือนกันก็ตรงปลายไม่เห็นแล้วมันมีตัวไอ้นั่นที่จะแซะได้แซะขี้หูอ่ะตัวเองไม่เคยเห็นเป็นขี้หูเป็นแผ่นๆใช่ไหมว่าเข็มฉีดยาเพราะว่าหลังตัวเองมากับพ่อตัวเองแล้วมานั่งดูตอนที่พ่อตัวเองแคะหูเขาจะใช้เครื่องมือที่ตัวเองถามเมื่อกี้ทำสำหรับปู่เขาใช้แค่สองตัวไงใช้ตัวนี้กับอีตัวนู้นนี่ถังข้าวนี่ถังข้าวกับตักเย็บใช่และเข็มฉีดยาใช่และก้อนเมฆก้อนเมฆอะไรนั่นมันสำลีอันนี้เป็นสำลีที่เป็นแบบเดียวกับที่แม่ตัวเองใช้ล้างครีมล้างหน้าล้างเครื่องสำอางที่หน้าเคยเห็นไหมแม่ตัวเองใช้ไหมตอนคืนอ่ะจะใช้ว่ามันก็แบบเดียวกันอ่ะหนูลงมาจากเชียงหวันเพราะมาปวดอ้าวแล้วอย่างเงี้ยตัวเองจะตั้งชื่อทรงที่ตัดไปว่าทรงอะไรทรงสวรรค์ปวนโอเคสวรรค์ปวนโอ้โหชื่อเท่เลยว่าสวรรค์ปวนเฮ้มันมีละครชื่อสวรรค์ปวนป่ะวันเนี้ยน่าจะมีมั้งหรือว่าเอ้ยนั่นมันสวรรค์เบี่ยงสวรรค์ปวนไม่รู้จะมีป่ะเขาจะไปรู้ได้ไงมีแต่ชื่อรู้คนเดียวโอ้ยก็เมื่อกี้เขาไอ้นั่นมาแล้วเขาไม่ได้เจอหนังไม่มีแล้วจริงพ่อหนูไม่เคยดูเขาก็ยังไม่รู้เลยไงว่าจะเป็นไงตอนนี้เราเข้าไปที่บริเวณขอบแก้วหูแล้วก็มาถึงตอนกลางแล้วก็ตอนโคนเราพยายามจะซับน้ำยาให้หมดคือไม่เห็นแต่เข้าใจอ๋อหมายถึงปลายสำลีนี่ไงเราไปซับไอ้น้ำยาละลายขี้หูออกมาน้ำยาละลายแก้วหูขี้หูส่วนเด็กที่มาเชียร์ปู่อยู่วันนี้ไม่มีอะไรเลยครับน้องอยากกลับไปเล่นเกมไม่มีทางไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นสัญญาใครก็จะน้องกาเนอร์ใกล้เสร็จแล้วบอกมันครับผมตัวเองกลับไปวางไว้ที่นั้นน่ะใช่ก็นัดก็วันจันทร์ไงเดี๋ยวมาต่อกันอีกครับเหลืออีกไม่ถึง 2-3 รอบมันมีไอ้นี่อยู่ข้างในนิดนึงเดี๋ยวอ๋อมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ข้างในนิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรความชื้นที่เกิดจากน้ำยาละลายขี้หูไงว่าอะไรอ่ะโอเคขออีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งปู่กำลังมันคงไม่มีใครโทรมาละหนูจะตั้งชื่อว่าสวรรค์ป่วนจริงๆจะป่วนจริงป่วนเล่นได้ไงชื่อนี้ไม่เหมาะหรอนั้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยหนูคิดชื่อนี้ขึ้นใหม่อ่ะมานี่เลยปู่จะเสร็จแล้วเย้เรียบร้อยนี่ไงไปยืนฝั่งนู้นดิเอาหน้าออกด้วยเนี่ยแหละตัวที่นิววิ่งหนีไปนู่นแล้ว